สวัสดีเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2565นายอาคมสุวรรณโนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะได้มาอวยพรให้กับดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2565ณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี